สวัสดีค่ะวันนี้แม่มจะมาทำยำหมูตะไคร้นะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันน้ำไปในหม้อนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ลวนนะคะตั้งนะคะเดี๋ยวมันจะอะไรนะแข็งไปลวนให้พอสุกแค่นี้นะคะพอแล้วค่ะก็เอาหมูที่เราลวนนะคะก็มาใส่น้ำยำนะคะหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แม่มเคยให้สูตรไปนะคะก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้หั่นฝอยใส่เพิ่มไปนี่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จนะคะก็อันนี้แหม่มเตรียมจานไว้แล้วนะคะต้องทำแบบนี้นะคะใส่ผักกาดแก้วนะคะตัดให้เขาเป็นคำๆนะคะตัดให้เขาเป็นคำๆแล้วก็ตักหมูลงไปหมูตะไคร้ลงไปใส่คำโตๆเลยถ้าใช้เป็นพริกแดงเขาก็จะสีสวยนะคะใส่พริกแดงเสร็จปุ๊บก็เนี่ยค่ะหอยเชลล์ลวกแล้วนะคะหรือว่าใครชอบกุ้งก็ใส่กุ้งก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ตักน้ำยำราดหอยเชลล์อีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ผักชีนะคะใส่ผักชีเวลาทานก็ยกทานเป็นคำๆนะคะใส่เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมยำหมูตะไคร้ค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ